ทุเรียนเหรอปลูกแล้วผมพยายามปลูกแล้วมันตายอ้าวทำไมมันตายล่ะทำไมคนอื่นเขาปลูกแล้วเขาได้ล่ะมันแล้วแต่ดินเอานี่เขาปลูกที่อำเภอสังคมอำเภอสังคมหนองคายยังเกิดเลยโอ้ยแถวอีสานเกิดแล้วทำไมอะคะมันดินร่วนปนไส้นอดินเขาเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่นี่นะคะคุณกำพูเดิมทีเนี่ยทำไมทุเรียนงามจังเลยงามเพราะว่าเดิมทีเขาก็ไม่ได้ทำทุเรียนหรอกเขาปลูกยางพาราสมัยก่อนก็เป็นยางพารานี่แหละก็ปลูกกันตามเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านเอาปลูกกันฉันก็ปลูกบ้างแล้วทีนี้เป็นยังไงราคายางมันตกไงคะก็ตัดทิ้งเลยรัดจ้าทุกวันนี้นะคะจังหวัดหนองคายปลูกทุเรียนไปแล้ว 2,000 กว่าไร่ค่ะโอ้ดีครับกลายเป็นแหล่งทุเรียนหนองคายนะคะปลูกพืชเศรษฐกิจพวกนี้แหละเฉพาะในอำเภอสังคมนะคะ900ไร่คุณผู้ชมจำชื่ออำเภอนี้ไว้นะคะเผื่อจะมีทุเรียนสังคมออกมานะคะมันช่วงไหนอ่ะออกช่วงไหนอ่ะออกแล้วเนี่ยนี่ไงเหรอเนี่ยออกแต่ว่ายังไม่แก่หรอยังไม่แก่นะคะเอาบอกพื้นที่ก่อนนะคะอำเภอสังคมอำเภอโพตากอำเภอศรีเชียงใหม่ก็มีอำเภอรัตนวาปีก็มีนะคะเรียกว่าภูมิศาสตร์ของเขาเขามีภูเขาเพราะฉะนั้นทุเรียนหมอนทองก็ออกมาแล้วออกสู่ตลาดแล้วนะคะแบบภูเขานะใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเอาอย่างไร่ของพี่อำนาจเนี่ยพี่อำนาจชัยพระอินทร์แกเดิมทีแกปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังปลูกกล้วยแต่ว่าแต่ละชนิดผลผลิตไม่ดีเลยเลยหันมาปลูกทุเรียนนะคะไม่น่าเชื่อเนาะค่ะก็ผลผลิตลองปลูก20กว่าไร่ทุเรียน100ต้นสลับกับเงาะ100ต้นปลูกมา6ปีโอ้โหตอนนี้ได้ชิมแล้วปีนี้ได้ชิมแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้ก็จะได้ขายด้วยครับต้นนึงมันออกมาประมาณ 40-50 ลูกคาดว่ากลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มสุกอันนี้เงาะแกนะคะเพิ่งจะออกเขียวๆอยู่เลยนะจุดเด่นก็คือทุเรียนที่นี่จะเปลือกบางกลิ่นไม่แรงสีเหลืองสวยรสหวานอร่อยส่วนเงาะก็โดดเด่นมากหวานกรอบเนื้อร่อนไม่แฉะเงาะจะเก็บได้ใกล้ๆกับช่วงทุเรียนออกเหมือนกันนะคะใครอยากจะลองชิมจดเบอร์โทรพี่อำนาจไว้ไปอีกไหมคุณคู่ข่าวออนทัวร์คะไปอำเภอสังคมกันได้ครับถ้าไปไม่ทันก็สั่งมาชิมครับไปคิมทุเรียนสังคมทีมงานโน้ตไว้ด้วยนะคะทุเรียนสังคมกับองุ่นชัยภูมิค่ะ2ที่นะคะเอาเบอร์ของพี่อำนาจ0951894508ลองจองทุเรียนแกมาชิมดูนะ